ไม่ใช่แฟนเบสแท็กแพริดจีบก่อนแต่ก็ไปไม่ถึงดวงดาวสำหรับประเด็นร้อนแรงที่ทั้งแฟนๆและก็เราชาวโซเชียลต่างก็สงสัยกันว่าใครรู้บ้างกับการที่อันโฟลูและก็รบรูปหนุ่มโปรไฟล์เลี่ยมทองอย่างแพริดปาวาริดหมดสิ้นทั้งที่ก่อนหน้านี้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็ดูดีราบรื่นมาโดยตลอดจนแฟนๆก็คาดหวังว่าคงจะได้หาเป็นหวานใจในอีกไม่ช้านี้บอกแล้วก็ต้องมีที่มาที่ไปไม่เช่นนั้นแล้วก็เบสลัสวานีคนจริงคนแมนไม่ได้ตัดสินใจทำเช่นนี้อย่างแน่นอนล่าสุดสาวเบสลัสวานีก็ได้ออกมาเปิดใจในรายการแฉคนเดียวซึ่งก็ก่อนหน้านี้ก็ได้ติดต่อทางรายการว่าจะควงแพริดปาวาริดยูทูบเบอร์หนุ่มรวยเวอร์มาด้วยแต่ก็กลับว่ามีประเด็นอันโฟลโลในอินสตาแกรมขึ้นมาเสียก่อนฝ่ายชายจึงไม่สามารถที่จะมาอวดความหล่อหน้ารายการได้ซึ่งมดดำคัชภาถามจัดหนักว่าสรุปแล้วเป็นอะไรกันแน่ตอบให้มันชัดเกิดอะไรขึ้นทันด้านน้องเบสก็ได้เล่าตั้งแต่ต้นว่าหนุ่มงานดีคนนี้เป็นเพียงคนคุยเป็นที่ปรึกษาหารือกันเท่านั้นทั้งฝ่ายของผู้ชายเขาก็มาไขขนมจีบก่อนอีกทั้งตัวเองก็ไม่เคยจีบใครมาก่อนแน่นอนค่ะโดยทางดาราสาวก็บอกต่อไปอีกว่ามีบางคำพูดบางประโยชน์ที่พูดเคลียร์กันเราฟังแล้วก็รู้สึกว่าไม่ดีมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเราก็ผิดหวังเลยได้ตัดสินใจอันโฟลโล่ไปแล้วละค่ะบอกก่อนว่าคิดมาดีแล้วไม่คิดที่จะกลับไปฟอลโล่อีกแล้วเราก็ยังไม่ใช่แฟนนะคะแต่ก็มีเหตุแล้วก็ผลบางอย่างที่ไปต่อกันไม่ได้ก็จบกันได้ด้วยดีถามว่าเขาไปคุยกับคนอื่นใช่ไหมหรือว่าเขาเจ้าชู้ไหมหนูไม่รู้ไม่ตอบหนูเป็นคนแมนๆค่ะถ้าเป็นแค่คนคุยกันแล้วเขาจะคุยกับคนอื่นๆมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาสุดท้ายเบสย้ำเองเลยว่าหนูขอโทษนะคะอย่าไปด่าพี่เขามาด่าหนูลงที่หนูได้เลยหนูผิดเองไม่เข็ดเองเรารีบเองเปิดตัวเองส่วนความรักครั้งต่อไปก็ไม่ปิดแล้วค่ะเขามาได้เลยนะคะหนูทำงานเหนื่อยก็อยากจะมีคนคุยบ้างค่ะ